นาตาลีร่ายยาวแชร์ประสบการณ์แม่ลูกอ่อนฉีดวัคซีนซิโนแวคมีอาการแบบนี้ในไอจีของนาตาลีคุณแม่ลูกอ่อนได้เผยประสบการณ์เรื่องการฉีดวัคซีนว่าอยากจะบอกว่าคุณแม่ให้นมฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะฉีดแล้วไม่ต้องงดให้นมฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่เราจะเอาโรคมาติดลูกด้วยแต่ยังไงก็ต้องระวังตัวเองมากๆต่อไปคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วยังมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดได้อยู่ดีแต่จะช่วยลดความเสี่ยงและผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะแล้วแต่บุคคลด้วยนะคะอย่ากาดตกกันนะคะหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคส่วนตัวทั้ง2ครั้งคือหน่วงที่แขนข้างที่ฉีดอยู่แป๊บนึงและเพียนิดหน่อยอยู่1วันค่ะขอให้ทุกคนปลอดโรคภัยนะคะตอบคำถามเรื่องหญิงตั้งครรภ์ว่าฉีดได้ไตรมาส2เป็นต้นไปค่ะแต่ยังไงทุกอย่างปรึกษาแพทย์ด้วยจะดีที่สุดนะคะอย่าตกใจชุดลูกเล็กอะไรป้องกันอันตรายที่จะมาติดลูกได้ทั้งหมดค่ะ